สวัสดีครับผมนายสุวิทย์มีฤทธิ์ตำแหน่งครูโรงเรียนบึงบรูวิทยาวันนี้ขออนุญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนโรงเรียนบึงบรูวิทยาตำบลบึงบรูอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อมูลและประวัติส่วนตัวนายสุวิทย์มีฤทธิ์ตำแหน่งครูวุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกดนตรีสากลปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาเข้ารับราชการวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2558ณโรงเรียนพนาสนวิทยาอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ปัจจุบันปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบึงมะลูวิทยาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรรวมอายุราชการจนถึงปัจจุบัน6ปี6เดือนงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบดังนี้ 1. สอนรายวิชาศิลปะ10ดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. สอนรายวิชาศิลปะ5ดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 3. สอนรายวิชาเสรีดนตรีพื้นบ้านชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 4. สอนรายวิชาทักษะชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ3 5. กิจกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ PLCงานที่ได้รับมอบหมาย 1. คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 2. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3. หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์6. ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ3 7. ครูเวรกลางคืนผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบันผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ด้านที่1การพัฒนาผู้เรียน1นายเกียรติภูมิอุ่นจิตได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติการแข่งขันเดี่ยวคลุยเพียงอม4ถึงม6 2นายกริติการมีใจได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติการแข่งขันเดี่ยวซอด้วงม4ถึงม6 3เด็กชายศิรพัฒน์กินราได้เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ม1ถึงม3 4เด็กชายโชคทวีโคตรสมบัติได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติการแข่งขันเดี่ยวคลุยเพียงอม1ถึงม3 5เด็กชายอดิศักดิ์ธนานัทได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติการแข่งขันเดี่ยวซอด้วงม1ถึงม3ด้านที่2การพัฒนาตนเองมีการประเมินวิทยาฐานะชำนาญการในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564รวมถึงมีการสร้างสื่อออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านช่องทาง YouTube ของตนเองซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าถึงง่ายตลอดจนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามนโยบายแห่งรัฐและผ่านการทดสอบออนไลน์ในหัวข้อความเข้าใจพื้นฐานองค์ประกอบของวงโยธวาทิตจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่17พุทธศักราช2563ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเพชรสพม28ประจำปีการศึกษา2561เนื่องในวันครูประจำปี2562ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเพชรสพม28ประจำปีการศึกษา2560เนื่องในวันครูประจำปี2561ด้านที่3
การพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนบึงมะลูวิทยามีวงดนตรีที่สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนดังต่อไปนี้ 1. วงโยธวาทิต 2. วงดนตรีไทย 3. วงปงลาง 4. วงสตริงวงลูกทุ่งก้านพลูแบนในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาโรงเรียนบึงมะลูวิทยาได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงในการออกให้บริการสู่ชุมชนและยังรวมถึงการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและสังคมสืบไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรายงานที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งและขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ